เราสามสี่คนครูเกลียดพวกเราหมดเพราะพวกเราไม่เข้มแข็งใช่ไหมครับก็เราโดนเกลียดเอาคำภาษาเลเซอร์ใช้มาพันปีแล้วเนี่ยโดนกายนะครับก็เหมือนที่สกายนะสกายมันเปลี่ยนเป็นสกาพอสกาพุทธะมัดก็มาเปลี่ยนเป็นมัดภาษาไทยแล้วทรายขาวก็คือถ้าเราไม่มีการอธิบายชุมชนไว้เนี่ยในอนาคตอีก5ปี10ปีรุ่นเราหายตายจากไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าที่มาที่ไปของทรายขาวสารคือสกายจริงไหมครับนี่คือตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเขียนภาษาชุมชนไว้ให้กับลูกหลานได้เรียนรู้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือหายไปเยอะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะตะโมงตะโมงก็เหมือนกันนะตะโมงดาวคือบางไม่เป็นตะมองเนาะตะมองตะโมงครับก็สำหรับตะโมงพี่หาจริงจริงจริงที่ท่านผู้นำชุมชนขออนุญาตสองทีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวท่านครับเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะท่านดูขอก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วท่านนี้จากประสบการณ์ที่ยโสธราวิจัยเนาะในขณะที่ท่านกำลังทักทูความรู้ของท่านออกมาเนี่ยนะฮะหนูจะเป็นคนจดบันทึกไว้เพราะว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับการที่ท่านจะมาเรียบเรียงเองเพราะว่าโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเขาไม่มีประวัติในการเขียนเขาไม่รู้ว่าเขาต้องอธิบายภาพพจน์ประวัติความเป็นมาของเขาอย่างไรอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราที่จะเก็บข้อมูลลำดับต่อไปฉะนั้นหนูเลยอยากให้แบ่งอย่างนี้ค่ะท่านว่าท่านประธานครับว่าถ้าสมมติว่ากรณีของบ้านตะมงที่ผู้นำชุมชนได้พูดเนี่ยอยากให้เขตบ้านตะมงเขาพูดส่วนของเขาทั้งหมดก่อนว่าประวัติของชุมชนเขาน่ะมีอย่างไรเขามีเศรษฐกิจทำนาทำไร่แบบไหนนะคะแล้วก็เขามีประเพณีท้องถิ่นมีอะไรบ้างแล้วก็บ้านตะมงเนี่ยมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างเช่นเขามีแซนอายะไหมเขามีประเพณีศาสตร์เดือนสิบเขาทำแบบไหนแล้วก็เขาใช้ภาษาสื่อสารอย่างไรแล้วเขามีประเพณีประจำปีที่ทำกับวัดสูงวัดต่ำของเขายังไงและใช้ภาษาในการสื่อสารยังไงแล้วก็เรื่องอาหารการกินเขามีอะไรบ้างซึ่งจะให้เขียนทางนี้เนี่ยที่ท่านมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยให้เขาพูดส่วนของเขาทั้งหมดก่อนและในส่วนของยโสธราจะจดบันทึกแต่ละชุมชนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะและทีนี้ก็จะเป็นเขตบ้านสกัดก็จะนำเรื่องแบบเดียวกันพอเวลาถึงเวลาปุ๊บเราก็คอนคลูดแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ให้แต่ละท่านที่เชี่ยวชาญเนี่ยที่เรายังขาดอยู่เนี่ยให้ท่านพูดสักประมาณท่านละ1นาทีแล้วเราก็จะสรุปแล้วก็ตอนเที่ยงปุ๊บก็จะพอดีแล้วก็ทีนี้พอเราให้แต่ละชุมชนเขามายื่นข้อมูลให้กับเราเนี่ยถ้าบางตัวที่ขาดเนี่ยยโสธราได้จดไว้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องลงสังอีกทีนึงขอนำเรียนแบบนี้ว่าท่านประธานเห็นควรหรือไม่อย่างไรคะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มผู้นำชุมชนในเขตของท่านทั้งหมดนะคะสองนาทีใช่ไหมครับหนูขอพูดสองนาทีส่วนท่านนี้คือท่านละประมาณ15นาทีก็ได้ทั้งเขตและหมู่บ้านนะคะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ในส่วนของชุมชนบ้านตะโมงณปัจจุบันนะครับแต่ก่อนชุมชนบ้านตะโมงแยกออกมาจากชุมชนบ้านตะโมงหมู่3นะครับก็แยกออกมาได้ประมาณเกือบ10กว่าปีนะ10กว่าปีแล้วแต่ก็ชุมชนบ้านตะโมงตามที่กระผมได้ศึกษาข้อมูลมาประวัติศาสตร์ที่ตั้งเป็นบ้านตะโมงก็มีหลายๆจุดนะครับแม้แต่วัดแม้แต่บ้านก็ช่วงนั้นมันมีประวัติศาสตร์ก็คือมีคนตายทางหมู่บ้านนะครับช่วงโรคระบาดตายเยอะนะครับทีนี้ก็พอตั้งหมู่บ้านขึ้นมาก็มีไม่กี่ครอบครัวนะครับแล้วก็คำว่าตะโมงพื้นเทเห็นเขาบอกว่าเห็นเต่าสีทองขึ้นมาบนปราสาทสัตวัตถีนะครับ
นะถ้าเรียกเป็นภาษากวนก็คือวัดทีวัดสูงครับนั่นคือจุดที่เขาตั้งเป็นบ้านตะโมงนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีการขุดแล้วก็มีการเห็นแผ่นจารึกที่หลวงพ่อท่านก่อนที่ท่านมาปฏิบัติแล้วก็ขุดจะมาสร้างพระธาตุตรงนั้นนะครับก็เจอสิ่งของหลายอย่างครับแล้วก็คนที่ศึกษาข้อมูลจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ท่านคุณพ่อสุรเดชนะครับท่านเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นตราชาวบ้านด้วยแล้วก็ท่านเองก็รู้ประวัติศาสตร์มาก็เยอะกว่าผมหลายเท่านะครับก็อาจจะมาให้ท่านเป็นผู้